ทคโนโลยีไชน่านะคะเป็นของศูนย์บ้านไร่ค่ะเป็นตัวแทนของศูนย์บ้านไร่มาแจ้งความเกี่ยวกับทางวิทยาลัยค่ะเราคาดว่าวิทยาลัยน่าจะหลอกให้เราเรียนนะคะแล้วก็ไม่สามารถให้วุฒิการศึกษากับเราได้ค่ะเพราะว่าวิทยาลัยเนี่ยลักลอบเปิดศูนย์การเรียนรู้นอกสถานที่ค่ะก็ทางสำนักสำนักสอช.ค่ะเขาออกมาประกาศค่ะว่าทางศูนย์อาชีวะไม่สามารถเปิดเรียนนอกสถานที่ได้ค่ะที่เขาให้ออกมาให้ค่ะจะได้รายละเอียดยังไงก็คือเราได้ทำหนังสือนำทำหนังสือไปค่ะทำหนังสือไปให้เขาชี้แจงมาว่าทางวิทยาลัยไชน่าเนี่ยมีสิทธิ์เปิดศูนย์นอกโรงเรียนไหมตอนนี้เขากำลังดำเนินเรื่องหนังสือให้เราเพื่อที่เราจะได้เอามาแจ้งความอีกครั้งเราแจ้งดำเนินคดีกับใครบ้างคะก็จะเป็นทางศูนย์บ้านไร่เองจะดำเนินคดีกับอาจารย์ประจำศูนย์ค่ะแล้วก็ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีไชน่าค่ะประมาณกี่คนนะคะประมาณ2-3 ปีค่ะประมาณ2-3 ปีมีนักศึกษาจบไปแล้ว1 รุ่นค่ะแล้วตอนนี้ก็คือพวกหนูจะเป็นรุ่น 2 รุ่น 3แล้วค่ะแล้วก็รุ่น 4นักศึกษาที่จบไปก็คือได้ข้อหาอะไรบ้างคะที่พวกหนูคิดไว้ว่าเราจะดำเนินการแจ้งความได้ก็คือข้อโกงประชาชนค่ะเพราะว่ามีคนเสียหายมากค่ะเฉพาะศูนย์บ้านไร่เองก็ไปเป็น100 คนค่ะแล้วมีศูนย์บางเลนอีกศูนย์สังขวุฒิศูนย์อ้อมน้อยแล้วก็อีกหลายศูนย์เลยค่ะก็ประมาณศูนย์ละ1-200 คนจะแจ้งกับอาจารย์ประจำศูนย์แล้วก็แจ้งกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไชน่าผู้ได้รับเปิดแจ้งก็คือต้องสอบถามเขาว่าเราจะแจ้งกับทางไหนได้บ้างต้องสอบถามทีเพราะหนูก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยทราบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่ทำงานไปเรียนมีค่ะเห็นเขาติดต่อมาเหมือนกันค่ะว่าจะให้ไปเรียนที่ขอนแก่นขอนแก่นนี่คือถ้าเราไปที่เข้าระบบว่าไปเข้าระบบกับที่นั่นนะคะซึ่งหนูก็ยังไม่แน่ใจไม่มีข้อมูลเท็จจริงอะไรเลยเพราะว่าไม่มีใครที่ออกมาให้คำอธิบายกับพวกหนูได้เลยพวกหนูตอนนี้คือพวกหนูดำเนินการเองทุกอย่างก็คือไปร้องไปแจ้งความที่โรงพักที่เกิดเหตุแล้วก็มาแจ้งมาส่งหนังสือขอคำชี้แจงกับกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ไปที่ส่งหนังสือไปที่กรมอาชีวะด้วยสอช.ด้วยน้องหน้าเลยจ้าขอบคุณมากเลยครับโอเคครับตรงๆมาตรงๆ